วัสดีค่ะพบกับครีมออนไลน์แล้วนะคะวันนี้ครีมออนไลน์ก็ไม่ได้เอาสกินแคร์มารีวิวอะไรนะคะแต่ว่าสืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วที่เราได้รีวิวสกินแคร์แอมเพอร์เอ็นนะคะที่เป็นตัวเปปไทด์ไปนะคะแล้วก็มีหลายคนเลยที่ใช้แล้วหน้าดีขึ้นนะคะหลายคนใช้แล้วเฉยๆนะคะหลายคนใช้แล้วหน้ามันเท่าเดิมแต่รูขุมขนดีขึ้นนะคะแล้วก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งค่ะที่ใช้แล้วเกิดอาการแพ้ค่ะต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทั้งสกินแคร์นะคะทั้งเครื่องสำอางนะคะให้เราได้เลือกใช้มากมายหรือยี่ห้อรวมทั้งแบรนด์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะถ้าสำหรับคนทั่วไปนะคะที่ผิวแข็งแรงไม่มีอาการแพ้อะไรนะคะเราจะกล้าใช้หลายๆแบรนด์เองนะคะแต่ว่าสำหรับบางกลุ่มคนนะคะที่มีผิวเซนซิทีฟแพ้ง่ายเนี่ยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนแพ้ง่ายบางคนก็รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้ทีนี้เราจะสังเกตยังไงคะว่าผิวเราแพ้สิ่งที่ใช้อยู่ค่ะอาการแรกสุดฮิตเลยนะคะที่เป็นสัญญาณบ่งบอกเลยว่าเกิดอาการแพ้สกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางนั้นก็คือมีผื่นขึ้นค่ะอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจากแพ้ได้หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นส่วนผสมที่อยู่ในสกินแคร์นั้นๆหรือเครื่องสำอางนั้นๆนะคะหรือว่าจะเป็นการแพ้น้ำหอมนะคะที่อยู่ในเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์นั้นๆค่ะกรณีที่2นะคะคือการเกิดลมพิษค่ะซึ่งคล้ายๆกับการเกิดผื่นคันแบบเมื่อกี้เลยนะคะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่นั้นไม่เหมาะกับผิวของเราค่ะแม้ว่าลมพิษนะคะเกิดขึ้นมาแล้วจะสามารถหายได้เองนะคะในช่วงระยะเวลานึงนะคะแต่หาก 3-4 วันนะคะยังไม่หายนะคะควรจะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเลยนะคะแล้วก็รีบไปพบแพทย์ค่ะสิ่งที่คนแพ้มากที่สุดอันดับ1เลยก็คือการแพ้น้ำหอมค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของข้อที่3นั่นเองค่ะคือการคันผิวค่ะซึ่งน้ำหอมนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะที่อาจจะทำให้ไม่เหมาะกับผิวของคุณนะคะหรือทำให้ผิวของคุณนั้นเกิดอาการระคายเคืองนะคะสังเกตดูได้เลยถ้าหากมีผื่นแดงกล่ำนะคะหรือผื่นที่คันอย่างหนักหน่วงนะคะควรจะหยุดใช้ทันทีแล้วก็ปรึกษาแพทย์ค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายก็ควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะเครื่องสำอางหรือสกินแคร์อะไรก็ตามที่ผสมน้ำหอมค่ะสาเหตุถัดมานะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้นะคะนั่นก็คือการเกิดสิวขึ้นมาค่ะข้อนี้ก็เป็นกันเยอะหลายคนเหมือนกันนะคะแต่การเกิดสิวนั้นบางครั้งมันก็มีสาเหตุจากการที่เราเปลี่ยนสกินแคร์กระทันหันหมายถึงว่าวันนี้ทาอีกตัวนึงพรุ่งนี้ไปซื้อมาใหม่ปุ๊บก็ทาเลยอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้พักผิวก่อนนะคะ 2-3 อาทิตย์ก่อนที่จะเปลี่ยนสกินแคร์ใหม่นะคะก็ทำให้เกิดสิวได้เหมือนกันค่ะแต่หลังจากที่เราทาไปแล้วนะคะลองดูว่ามีสิวลดไหมนะคะถ้ามีสิวลดเนี่ยผิวหน้าเราอาจจะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าผ่านเวลาไปแล้วสิวเรายังไม่ลดนะคะควรจะหยุดใช้แล้วก็ไปพบแพทย์ค่ะอาการต่อไปก็คือการตึงผิวค่ะซึ่งเราสามารถพบอาการตึงผิวจากการใช้คลีนเซอร์นะคะการใช้คลีนเซอร์ที่ไม่เหมาะกับผิวนะคะอาจจะกำจัดน้ำมันบนผิวหนังของเราออกไปมากจนเกินไปนะคะจนเกิดอาการแห้งนะคะแล้วก็เกิดอาการภาวะผิวขาดน้ำค่ะซึ่งอาการผิวตึงนี้นะคะเพื่อนๆห้ามละเลยนะคะเมื่อผิวตึงแปลว่าผิวเราแห้งน้ำมันถูกกำจัดออกไปการผลิตของร่างกายเราก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วการผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นมันทำให้รูขุมขนนะคะเปิดมากขึ้นเพื่อให้น้ำมันผลิตออกมาค่ะเกิดอาการรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือทำให้ผิวหน้าเราแย่ลงค่ะวิธีการแก้นะคะก็คือการลองเปลี่ยนนะคะคลีนเซอร์หรือโฟมล้างหน้าที่มีค่า pH ที่เหมาะกับผิวของเราค่ะถ้ายังไม่หายก็ต้องพบแพทย์นะคะข้อต่อไปก็คือผิวมันขึ้นซะงั้นอาการผิวมันขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจากว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ผิวมันอยู่แล้วนะคะแต่อยู่ๆก็ผิวมันขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแบบนี้ก็ควรจะสังเกตตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนค่ะว่าผิวเรากำลังแพ้อะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งโดยปกติแล้วนะคะผิวของเรานั้นจะมีชั้นน้ำมันอยู่ใต้ผิวนะคะแต่ถ้าหากเป็นคลีนเซอร์หรือโฟมล้างหน้าหรือสกินแคร์อะไรก็ตามที่มีความรุนแรงมากจนเกินไปนะคะเขาก็จะกำจัดส่วนนี้ออกไปค่ะซึ่งผิวนะคะก็จะเข้าสู่โหมดการซ่อมแซมตัวเองทันทีค่ะเมื่อผิวหนังของเราโดนกำจัดชั้นน้ำมันไปนะคะร่างกายก็ผลิตเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วรูขุมขนก็จะกว้างตามไปด้วยซึ่งทำให้คุณนะคะมีใบหน้าที่มันเยอะมากกว่าปกตินั่นเองค่ะส่วนวิธีแก้ไขนะคะก็คืออาจจะใช้มาสก์ชาโคลนะคะเพื่อดูดซึมความมันตรงนี้ออกไปค่ะ
สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะหรือการเปลี่ยนเซรั่มหรือมอยส์เจอไรเซอร์ที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกค่ะเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าคุณค่ะอีกหนึ่งอาการที่น่ากลัวนะคะนั่นก็คือผิวไหม้หรือว่าแสบผิวอย่างรุนแรงค่ะซึ่งสารเคมีบางชนิดนะคะที่อยู่ในสกินแคร์นะคะอาจจะส่งผลทำให้เกิดการระคายเคืองผิวสำหรับคนที่มีผิวบอบบางหรือว่ามีผิวแพ้ง่ายได้อย่างดีเลยล่ะค่ะโดยการทำให้ผิวของคุณนะคะเกิดอาการแสบร้อนหลังจากใช้สกินแคร์ตัวนั้นๆค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราควรที่จะใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการต้านริ้วรอยบางอย่างนะคะก็มีสารที่มีความรุนแรงอยู่ในนั้นด้วยค่ะสำหรับคนที่มีผิวไวต่อการกระตุ้นนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะผิวบอบบางตัวนี้อาจจะไปกระตุ้นทำให้ผิวเราเกิดอาการแพ้และระคายเคืองมากขึ้นนะคะข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของผิวลอกค่ะการที่เรามีผิวแห้งนะคะหรือผิวลอกนะคะบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผิวขรุขระแล้วก็หลุดลอกด้วยเนี่ยนะคะถือเป็นสัญญาณอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ผิวเราอาจจะแพ้สกินแคร์นั้นค่ะเนื่องจากว่าสกินแคร์นั้นนะคะอาจจะใช้วิธีการที่เกี่ยวกับการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็มีกรดที่รุนแรงเกินไปสำหรับผิวหน้าของเรานะคะดังนั้นเมื่อเกิดอาการหลุดลอกนะคะควรจะไปพบแพทย์ด้วยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆนะคะที่กำลังตั้งใจว่าจะลองสกินแคร์ตัวใหม่ดูนะคะหรือใช้ไปแล้วก็ไม่รู้ตัวว่านี่คืออาการแพ้สกินแคร์หรือเปล่านะคะลองไปเทียบดูนะคะว่าเพื่อนๆมีอาการเหล่านี้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอาการเหล่านี้ก็อย่าลืมนะคะจะต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าเรื่องของผิวหน้านั้นเป็นเรื่องสำคัญนะคะและเพื่อนๆที่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองแพ้อะไรนะคะหลังจากนี้ก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเครื่องสำอางต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่แพ้ต่อไปค่ะมีคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าแนะนำได้นะคะว่าอยากจะให้คิมพูดถึงเรื่องอะไรค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย